ย้ำว่าเป็นคนรุ่นเก่าเพราะว่าเพลงนี้ก็ค่อนข้างอยู่อายุผมเชื่อว่าคงจะเกือบ50 ปีนะฮะเด็กวัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าก็ได้ยินหรือว่าได้ฟังแล้วก็อาจจะไม่หรือว่าไม่ถูกจริตก็ได้นะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระของเพลงนั้นฟังแล้วน่าคิดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเพลงแรกตะกี้ก็คือเสื้อแห่งความสุขแล้วก็เพลงทุกร้อยแปดนะครับจะว่าไปแล้วนั้นเนื้อหาเพลงนี้นะผู้ประพันธ์เพลงก็คงจะรังสรรค์นะฮะเอามาจากประสบการณ์นะครับว่าแน่นอนนะครับทุกคนนั้นนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่นะฮะคนรวยคนจนหรือใครก็ตามนั้นก็มีความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วแต่ว่าจะทุกข์จากอะไรนะทุกเรื่องอะไรนะครับรวมๆแล้วก็คือว่าทุกร้อยแปดร้อยแปดพันประการนะครับครับอย่างไรก็แต่นะครับถ้าเราพูดถึงนะถ้าเราจะเชื่อมโยงเรื่องของความทุกข์กับความสุขไปด้วยกันนั้นเนี่ยก็เหมือนที่พูดตะกี้ว่ามันก็เหมือนกับเป็นเหรียญคนละด้านหรือว่าถ้าจะมองเป็นการเป็นภาพรวมของสุขทุกข์นั้นเนี่ยมันก็จะคละคล้ากันไปใช่ไหมครับมันเป็นไดนามิกนะครับคราวนี้ประเด็นวันนี้ที่เราคุยกันก็คือเราตั้งชื่อว่าเรื่องของความสุขนะครับแล้วเราก็เริ่มต้นนะในช่วงแรกว่าเราจะมาฟังมาลองใคร่ครวญนิยามของคำว่าความสุขนะครับจากผู้รู้ท่านหนึ่งก็คือท่านพระพรหมคุณพรนะครับหรือว่าท่านอาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นเรียกว่าเป็นท่านเจ้าคุณแล้วแหละนะครับนะเป็นผู้รู้ที่ได้รับการเรียกว่ายอมรับนะศรัทธานะในความสามารถในปฏิปทาของท่านนะครับท่านให้ระดับนะก่อนจะเป็นนิยามนะท่านก็ให้ระดับนะหรือว่าเป็นประเภทของความสุขไว้หลักๆที่จริงแบ่งไว้หลายประเภทแต่ว่าที่เข้าใจง่ายก็คือท่านแบ่งไว้ประมาณ3ระดับด้วยกันนะครับก็คืออันที่1ก็คือแน่นอนนะฮะอาจจะเรียกว่าเป็นสุขแบบชาวบ้านนะครับหรือเป็นความสุขโดยทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นภาษาของท่านใช้คำว่าเป็นกามสุขนะครับหลายคนฟังว่ากามสุขจะเป็นเรื่องทางเพศทางกามอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคำว่ากามสุขนั้นท่านให้ความหมายว่ามันเป็นความสุขที่เกิดจากการได้เสพได้บริโภคนะครับซึ่งนิยามหรือความหมายของความสุขที่ว่าเนี่ยนะครับหรือว่ากามสุขเนี่ยท่านแปลว่าท่านให้นิยามว่ามันคือความหรือการสมอยากสมปรารถนาท่านลองฟังดีๆนะฮะสมอยากสมปรารถนานะครับนั่นหมายความว่าแน่นอนนะครับมนุษย์เราทุกคนนั้นมีความอยากมีความปรารถนานะครับเมื่อไรก็ตามที่มนุษย์นั้นอยากได้นะอยากมีหรืออยากเป็นนะฮะและถ้าได้เนี่ยนะฮะก็จะมีความสุขนะครับฟังดูนิยามนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายหรือมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่านะในการที่จะมีความสุขนะครับฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อว่าเอ๊ะแล้วมันจะง่ายจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดตอนหลังนะครับพูดถึงประเภทหรือว่าระดับก่อนนะครับอันนี้เป็นระดับต้นระดับที่1นะฮะหรือเป็นระดับปฐม นะครับก็ว่าได้จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับนี่ท่านก็บอกว่าความสุขไม่ใช่มีแค่นี้ระดับของมันนะครับจริงระดับของความสุขเนี่ยมีผู้รู้บอกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช้คำว่า level นะครับ level ระดับแปลว่ามันสามารถที่กระโดดข้ามจาก1ไป3ไปที่สูงกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันจะมีคำหนึ่งเขาใช้คำว่าเป็น hierarchy นะ hierarchy ก็คือคล้ายๆเหมือนท่านที่เรียนจิตวิทยาตะวันตกนะฮะของมาสโลว์เนี่ยนะครับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ของมาสโลว์เนี่ยก็ใช้คำว่า hierarchy เหมือนกันก็จะเป็นneeds of hierarchy นะครับมีระดับนะฮะ1 2 3 4 5โดยความหมายก็คือว่าไม่สามารถจะกระโดดข้ามจาก1ไป3ไป5ได้ต้องค่อยๆขยับไปทีละขั้นนะครับ happiness หรือว่าความสุขนี่ก็เหมือนกันนะครับพอมีความสุขระดับต้นหรือระดับที่เราเป็นความสุขแบบชาวบ้านหรือที่เรียกว่ากามสุขนี่นะครับมันจะกระโดดไประดับที่สูงกว่าระดับที่2นะจาก1แล้วไป3ไม่ได้นะครับซึ่งท่านเองเนี่ยก็แบ่งท่านเองหมายถึงว่าท่านอาจารย์ประยุทธ์เนี่ยท่านก็แบ่งความสุขระดับที่สูงกว่ากามสุขว่าเป็นเรียกว่าเป็นฌานสุขนะครับฌานสุขฌานนะฮะหรือสมาธิสุขก็ได้เป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปนะฮะก็คือ
ถ้าแปลง่ายๆก็เป็นความสุขจากความสงบนะเป็นความสุขจากการที่ได้ฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันได้นะครับให้จิตนิ่งนะจิตไม่แกว่งจิตมีสมาธินะครับซึ่งแน่นอนนะครับคนที่จะมีความสุขระดับนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีได้รับการฝึกฝนนะครับแล้วแต่ว่าบางคนไม่ต้องฝึกมากก็ได้พื้นฐานดีมาก่อนนะฮะอาจจะเป็นมีการฝึกมาแล้วตั้งแต่ฝึกด้วยตัวเองหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อนะฮะก็จะสามารถที่จะฝึกได้เร็วนะฮะหมายว่าให้จิตมันเข้าสู่จิตที่มันสงบเนี่ยนะครับเป็นความสุขแบบสงบเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าบางท่านถ้าฐานไม่ดีนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการฝึกนะครับอันนี้เป็นความสุขเป็นคร่าวๆนะระดับที่สองเรียกเป็นฌานสุขหรือว่าสมาธิสุขนะสูงกว่านี้อีกนะครับสูงสุดเลยแหละถ้าแบ่งเป็น3ระดับก็จะมี1 2แล้วก็3นะครับที่เรียกว่าเป็นนิพพานสุขนะท่านฟังดูแล้วฟังศัพท์นะคำว่านิพพานนะครับก็คือเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่สูงสุดนะครับซึ่งเวลาเรารับพรจากผู้ใหญ่หรือว่าจากพระสงฆ์ท่านนะครับหลายท่านคงจะจำเวลาท่านให้พรเสร็จปุ๊บนะก็จะอาจจะมีประโยคสุดท้ายนะครับเช่นพอท่านสัพพิทิโยเนี่ยฮะสุดท้ายก็จะมีอายุวันโนสุขังพลังใช่ไหมฮะหลายท่านก็จะมีต่ออีกนะครับหรือว่านิพพานังปรมังสุขังหมายความว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับก็คือให้พรท่านว่าท่านสามารถจะมีความสุขที่สูงกว่านี้นะนะครับก็คือต้องปฏิบัติโอ้โหนะคงจะพอสมควรนะครับต้องมีบุญบารมีต้องสั่งสมมาพอสมควรถึงจะมีความสุขระดับนี้ได้นะแต่ก็มีคนถามว่าอ้าวแล้วทำไงอ่ะเราจะไปถึงไหมทุกคนมีสิทธิ์หรือมีโอกาสจะไปถึงแต่ต้องฝึกฝนนะครับแน่นอนว่าเป็นอะไรที่ก็คงน้อยคนนักนะครับแต่ว่าคนธรรมดานี่แหละก็ไปถึงได้ครับโดยสรุปก็คือว่าท่านแบ่งความสุขหมายว่าท่านอาจารย์ประยุทธ์เนี่ยแบ่งแบบหยาบๆนะแบ่งได้3ระดับก็คือกามสุขฌานสุขแล้วก็นิพพานสุขนะครับคราวนี้ระดับของพวกเราหรือว่าผมด้วยนะครับเราคงจะไม่พูดถึงระดับที่2ที่3ซึ่งผมเองก็ไม่กล้าที่จะเรียกว่าไปชี้แนะเพราะว่าประสบการณ์ผมก็ไม่มีนะฮะแต่ศึกษามานะครับแต่ว่าระดับ1ระดับของระดับความสุขระดับต้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้ไปถึงได้นะครับคราวนี้กลับมาดูนิยามนะครับความสุขระดับเนี้ยที่ท่านบอกว่าเป็นความสมอยากสมปรารถนาครับเป็นกามสุขก็คือสุขจากการได้เห็นนะฮะได้ยินนะฮะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสแล้วก็ได้สัมผัสนะครับเมื่อใดก็ตามเราอยากได้เห็นสิ่งที่สวยงามตามความต้องการตามความปรารถนาของเรานะฮะและถ้าหากว่าเราได้เนี่ยเราก็จะมีความสุขนะครับเช่นเดียวกันอยากลิ้มรสอาหารหรือสิ่งบริโภคนะฮะที่คิดว่าชอบที่คิดว่าใช่เนี่ยถ้าได้ลิ้มรสฮะได้กินนะครับก็จะมีความสุขครับอยากได้กลิ่นหอมกลิ่นที่เราปรารถนาพอได้แล้วเราก็มีความสุขนะครับหรืออะไรอีกครับได้เห็นได้ยินอ่ะอยากได้ยินเสียงอันไพเราะนะเสียงที่เราชอบพอเราได้ยินเราก็จะมีความสุขหรือได้สัมผัสนะครับคราวนี้แน่นอนนะครับมันมีคำว่าได้ใช่ไหมครับถ้าว่าเราได้เราก็จะสุขนั่นแสดงว่าถ้าเราไม่ได้แน่นอนมันก็จะไม่สุขนะครับหรือมีอีกนะครับถ้าว่าเราอยากจะได้แต่ว่ามันมีปริมาณนะหรือมีระดับของความอยากเช่นเหมือนที่พูดตะแกะนะฮะว่าอยากจะได้สมมติอยากจะได้เงินเดือน 30,000 นะเผอิญช่วงนี้ได้ 20,000 นะฮะก็มีความสุขระดับหนึ่งอยากจะได้เพิ่มมาอีกนะครับถ้าได้ 30,000 คงจะสุขมากถ้าเกิดมันไม่ได้อ้าวนะความสุขก็คงมาไม่ถึงหรือมากกว่านั้นอาจจะทุกข์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นความสุขระดับนี้นั้นต้องอิงอาศัยสิ่งเสพสิ่งบริโภคนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เดี๋ยวเราคงจะต้องได้คุยกันต่อว่าแล้วถ้าหากว่าเราจะให้มีความสุขระดับนี้นะครับก็คือสุขได้ง่ายนะสุขไม่ยากและก็สุขได้ยาวได้นานด้วยเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเราจะอธิบายในเชิงของคล้ายๆเป็นสมการนะฮะเป็นให้เห็นภาพว่านะฮะถ้านิยามความสุขระดับนี้เนี่ยหมายถึงความสมอยากสมปรารถนานะแล้วเราจะสุขได้ไหมนะครับถ้าเรากลับมามองในปัจจุบันนะ
หมายถึงว่าเอามองตั้งแต่สังคมเล็กๆในบ้านเราครอบครัวนะครับชุมชนจังหวัดอำเภอไปอำเภอจังหวัดไปประเทศไประดับทวีประดับโลกก็คือมนุษย์ในโลกนี้นั้นล้วนแล้วแต่มีความต้องการที่จะมีความสุขและความสุขระดับต้นก็ไม่ต่างกันนะครับก็คือเป็นความสุขจากการเสพการบริโภคนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าอะไรนะครับแน่นอนนะครับมันต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ถ้ามันไม่มีหรือถ้ามันมีน้อยหรือถ้ามันไม่ได้หรือถ้ามันได้ช้านะเหล่านี้ล้วนจะเป็นเหตุปัจจัยของการที่จะไม่มีความสุขหรือมีความสุขที่ยากหรือสุขก็ไม่นานนะครับจึงเป็นสิ่งที่เราต้องมาใคร่ครวญนะต้องมาพิจารณานะครับต้องมาเรียกว่าถ้าจะเป็นภาษาแบบฟังแล้วอาจจะงงๆแต่ว่าถ้าคิดดีๆมันก็เข้าใจง่ายว่าเขาใช้คำว่าคิดใคร่ครวญนะฮะทบทวนท่วนทีด้วยปัญญานะครับทบทวนอะไรนะครับก็คือว่าแน่นอนนะฮะถ้าเรามองว่าถ้าว่าคนเราจะสุขได้เนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เราอยากได้อยากเห็นอยากได้ยินอยากได้กลิ่นอยากลิ้มรสอยากสัมผัสนะถ้าเราอยากได้แล้วเราได้เนี่ยเราก็จะสุขนะครับคราวนี้เราต้องมามองแล้วว่าทุกวันนี้เนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าไม่ใช่ดูเหมือนว่าหรอกนะหลายคนคงจะเห็นด้วยว่ามนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยมนุษย์ในโลกเอาไม่ต้องเอาไปไกลในโลกเอาในจังหวัดหรือในประเทศไทยนะครับทั้งมนุษย์ผู้หญิงมนุษย์ผู้ชายนะหรือทุกเพศทุกวัยเนี่ยถามว่าโดยรวมแล้วนะมีความสุขกันมากสักกี่มากน้อยนะครับสุขกันจริงไหมนะครับแน่นอนคำตอบคงจะออกมาว่าถ้ายิ่งช่วงปัจจุบันนี้นะใน 2-3-4 ปีหรือในช่วงเอาง่ายๆช่วงที่มันมีสถานการณ์ที่มันเป็นเรื่องของเขาเรียกเป็นแพนดามิกอ่ะมันเป็นการแพร่กระจายของเชื้อนะครับมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19เนี่ยนะครับซึ่งกระทบไปหมดเลยนะครับสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากเป็นสิ่งที่อยากมีบางคนไม่ได้เลยนะครับหรือบางคนได้น้อยลงไปเยอะนะครับแน่นอนความสุขก็คงจะหายากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองตรงนี้เนี่ยนะครับธรรมชาติอันหนึ่งก็คือว่าความสุขนั้นมันอิงอาศัยกับสิ่งเสพสิ่งบริโภคนะครับสิ่งที่จะเสพที่จะบริโภคนั้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของเงินทองทรัพยากรทั้งหลายทั้งมวลนั้นมันมีจำกัดนะครับทุกท่านลองพิจารณานะครับมีจำกัดและยังไม่พอเนี่ยแนวโน้มถ้ามองในเชิงทรัพยากรของโลกเนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับทรัพยากรลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นข้อที่หนึ่งแล้วแหละนะครับข้อพิจารณาข้อที่หนึ่งนะครับอันที่สองอันนี้ก็สำคัญมากเลยนะครับมันตรงกันข้ามนะครับก็คือความอยากของมนุษย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอยากเสพอยากบริโภคหรืออยากที่มันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นอยากได้ลาภยศสรรเสริญต่างๆเหล่านี้นะครับเนาะหรืออยากจะมีอยากจะเป็นนะอยากจะมีอยากจะเป็นผู้ที่เรียกว่าคนอื่นเคารพยกย่องนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับอีกหลายๆอย่างนะครับเราเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่มันถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาว่า unlimited มันไม่จำกัดความอยากของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดหมายถึงมนุษย์ปุถุชนนะครับมนุษย์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนนะครับใครก็ตามที่ได้รับการฝึกฝนได้รับการมีความเข้าใจชีวิตมากขึ้นเนี่ยนะครับความอยากเหล่านี้ก็อาจจะมีน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะฮะก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลองดูนะฮะถ้ามองเป็นสมการนะครับจะสุขได้คือต้องมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคเผอิญสิ่งอยากที่เราจะต้องเสพที่บริโภคเนี่ยมันมีน้อยลงหรือมันมีจำกัดนะอันที่สองคนที่อยากความอยากของคนเนี่ยนะครับมันไม่จำกัดอยากได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเงินร้อยอยากมีเงินพันมีพันไม่พออยากมีหลายพันหลายพันไม่ได้ต้องเป็นหมื่นแล้วก็หลายหมื่นแล้วไปเรื่อยๆนะครับหลายคนเนี่ยฐานะทางเศรษฐกิจก็ดีนะสามารถอยู่ได้หมายว่าคำว่าอยู่ได้ก็คือมีปัจจัย4นะฮะมีอาหารมีน้ำมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคนะ มีสิ่งเหล่านี้มีที่อยู่อาศัยแต่ว่ากลับกลายไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเนาะอาหารมีน้ำมีแต่อยากจะเพิ่มคุณภาพเพิ่มความอร่อยเพิ่มราคาเพิ่มอะไรของอาหารของน้ำเนี่ยให้มากขึ้นแน่นอนนะฮะก็
ก็ต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นหรือถ้ามองเป็นตีเป็นตัวเงินก็คือต้องใช้เงินใช้อะไรที่ลงทุนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะมันตรงข้ามนะครับความอยากไม่มีลิมิตแต่ว่าสิ่งที่เราอยากสิ่งที่เราอยากบริโภคหรือวัตถุสิ่งของหรือทรัพยากรนั้นมันมีจำกัดนะครับอีกข้อพิจารณาหนึ่งนี่สำคัญมากเลยนะครับถ้าลองฟังดีนะฮะอันหนึ่งสิ่งที่เราอยากสิ่งที่เราจะบริโภคนั้นมีจำกัดหรือมีน้อยลงสองความอยากไม่มีจำกัดหรือมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันที่สามจำนวนหรือว่าจำนวนของคนหรือประชากรโลกนะครับมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันตรงกันข้ามกันเลยนะครับสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากบริโภคอยากเสพนั้นมีจำกัดหรือน้อยลงจำนวนคนที่จะบริโภคที่จะใช้ทรัพยากรนั้นมีมากขึ้นนะครับอันที่สามคือความอยากของคนนั้นไม่มีขีดจำกัดอันลิมิตนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะฮะถ้ามองตามนี้นั้นความสุขที่เราว่าความสุขตามนิยามนี้ก็คือความสมอยากสมปรารถนานั้นก็คงจะมีได้ยากนะครับหรือมีแล้วก็คงจะอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับไม่รู้ท่านฟังแล้วท่านเห็นด้วยหรือเปล่านะครับลองพิจารณานะครับนะเดี๋ยวสักครู่เนื่องจากว่าคุยกันผมพูดมานานแล้วก็เสียงแหบนะฮะท่านก็คงจะเบื่อนะฮะเดี๋ยวผมหาเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับมาขั้นรายการช่วงนี้นะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเห็นด้วยไหมนะหรือว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของความสุขนิยามของความสุขนะฮะตามที่ผมพูดไปนะครับว่าก็คืออ้างอิงเอาท่านแนวคิดหรือว่าคำสอนของท่านพระพรหมคุณาภรณ์นะครับว่าสุขแบบกามสุขนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนนะว่าท่านอาจจะเห็นด้วยนะครับหรือว่าไม่เห็นด้วยนะฮะหรือมีความเห็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับว่าท่านก็มีความเห็นเป็นส่วนตัวได้นะครับอาจจะใคร่ครวญแล้วก็อาจจะไปแสดงทัศนะต่อนะครับเนื่องจากวันนี้ไม่ได้เป็นรายการสดท่านก็คงจะถามมาหรือว่าแสดงความเห็นผ่านออนแอร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เก็บไว้พิจารณาแล้วกันเพราะว่าเราจะเจอกันอีกหลายครั้งนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็คงจะคุยเรื่องพวกนี้ครับนะอาจจะมีประเด็นย่อยที่เรียกว่าแตกต่างออกไปบ้างนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนนั้นมีบางประเด็นที่ผมเคยพูดก็คือว่าบางคนบอกความสุขนั่นแหละนะไม่ยากเลยนะครับมีเงินมีทองนะครับมีทรัพย์สมบัติมากแล้วก็สุขแล้วแหละนะครับมีมากก็สุขละนะครับซึ่งเอ๊ะจริงหรือเปล่านะนะครับท่านลองพิจารณาเนาะผมก็เกริ่นไว้ตะกี้ว่าโอเคนะบางคนบอกมีเงินมากมีเงินแล้วก็สุขแล้วแหละไม่มีปัญหานะครับขอให้มีเงินเถอะนะมีเงินก็สุขประมาณนั้นนะครับคำถามคือว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะไม่แน่ใจเนาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะเดี๋ยวสักครู่นะมาพบกับผมในช่วงต่อไปนะครับรายการเพื่อสุขภาพใจมึนงงนักหนาเงินตราเจ้าเอ๋ยไม่ว่าเวลาจะวีวันชมรมเชื่อถือเราลือลั่นเงินงานแต่งเงินงบงงงานเสียงซุบซิบกันออกแสกซ้ำงมงายเงียบเงาถ้าเราขาดเงินโยมฟังใจจำเนื้อนั้นมันนำอำนาจเงินมีเงินเดินซื้อสินค้าได้บางคราวเชื่อไหมแม้ใจที่แกร่งเกินยังถูกน้ำเงินกระหน่ำเสียยับเยินโอ้เงินเอ๋ยเงิน
สร้างขึ้นมาสิบพันงานลงไหลเป็นธาตุอำนาจเงินนำเสียบเยินโอ้เงิน